มาทำคอปกจีนหรือคอตั้งกันนะคะความกว้างของคอปกนะคะ42เซนติเมตรแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะก็ได้21ก็ตีเส้นความกว้าง3เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันทุกเส้นค่ะแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะจากมุมนี้ก็วัดขึ้นไป 1.5 เซนติเมตรด้านบนก็ 1.5 เซนติเมตรแล้วก็ให้โค้งนะคะจากกึ่งกลางมานะคะก็ในจุดนี้ก็ให้อยู่ใน3เซนติเมตรเหมือนกันค่ะแล้วก็ให้โค้งที่มุมที่จัดชนกันนะคะแล้วก็ตัดออกมาก็จะสวยแบบนี้เลยค่ะ